เป้าแล้วว่าพี่บังแน่นอนเป๊กเป๊กเขาเป๊กเขาคุยไปคุยมาคุยมาจกเป็นเพื่อนน่าจะมาอยู่ที่เมืองไทยได้กันนะเอาแล้วผมบอกเลยพี่จ๊อบต้องทำเพื่อประเทศแล้วยิ้ม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 พี่ควรจะอยู่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้เลยรองเจ้าลัทธิผมจะกลับอยู่แล้วครับเขาบอกว่าท่านเรียนเชิญอยากจะแบบขอบคุณและต้อนรับส่วนตัวนี่ผมก็เอาไงดีไปดีไหมก็บอกว่าเดี๋ยวแวะไปแป๊บนึงก็ได้สารสัมพันธ์กันไว้หน่อยสารสัมพันธ์หน่อยแต่ระหว่างคุยๆกันอย่างนั้นน่ะกาดนี่ประมาณสัก40-50คนเยอะมากพี่เข้ามาล้อมปุ๊บแล้วล็อกตัวแล้วดันไปแล้วดันผมก็ตามเข้าไปตามขึ้นไปข้างบนไปอยู่ข้างบนเป็นเหมือนเพนท์เฮาส์ครับโอ้หรูเลยเข้าไปถึงปุ๊บนั่งตาสบายเขาก็เป็นคนปกติแล้วตอนนี้เขาคุยกันนู่นนี่นั่นคุยกันไปคุยกันมาออกจากหน้าที่เขาแล้วก็สบายสบายคุยไปคุยกันมาปุ๊บประเทศไทยเป็นยังไงนู่นนี่นั่นสบายดีไหมเขานี่จับใครเนี่ยผมเนี่ยคือผมล็อกเป้าแล้วว่าพี่บังแน่นอนเป๊กเขาเป๊กเขาคุยไปคุยมาคุยมาจกเป็นเพื่อนน่าจะมาอยู่ที่เมืองไทยได้กันนะเอาแล้วผมถามชั่วโมงนั้นพี่จะทำไงสมมติเข้ามางี้เฮ้ยไม่ได้กาด40-50คนแน่นอนนิ่งไว้อยู่นิ่งๆผมบอกเลยพี่จ๊อบต้องทำเพื่อประเทศแล้วยิ้ม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 อะไรที่พี่จ๊อบทิ้งไว้เมืองไทยผมพร้อมดูแลหมดเพราะพี่ปล่อยมือแล้วโดยรู้ว่าเป็นของกลางพี่ควรจะอยู่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้ยิ่งใหญ่อยู่ตรงนี้เลยรองเจ้าลัทธิผมจะสายบารมีคุยกันไปสักพักเอ๊ะผมก็เริ่มบอกว่าเอ๊ะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไหมคุณอยากไปเมืองไทยไหมคุณอยากลองไปสัมผัสไปท่องเที่ยวพยายามชวนคุยเรื่องอื่นๆเริ่มคอยตามโอเคเดี๋ยวฉันให้อีเมลเธอไว้แล้วเราติดต่อกันเธอมาเมืองไทยเมื่อไหร่เธอบอกฉันเดี๋ยวฉันจะพาเธอเที่ยวนู่นนี่นะวันนี้เธอดูแลฉันดีมากฉันไปก่อนนะบ้านจะไปได้อยู่แล้วนี่รู้ไหมเกลี้ยกล่อมกันอยู่เกือบ3ชั่วโมงอ่ะโอ้ยนั่งรอหมดแล้วอ่ะนั่งแบบเหงื่อตกว่าจะโดนอะไรวะจนผมต้องบอกจ๊อบแต่ที่คุณรอดมาได้เพราะเขาอยู่ด้วยถูกไหมอยู่ด้วยไม่แล้วมีน้องทีมงานไปอีก2-3คนแต่ที่สุดโอเคเคลียร์ได้ยอมละเดี๋ยวจะมีการติดต่อกับทางเมลเราก็เดินลงมาเรื่องมันพลิกแล้วใช้ลูกล่อลูกชนจากเหตุการณ์เรื่องมันพลิกแล้วพอลงมาถึงปุ๊บพี่ลองนึกสภาพคนเรือน 2-3 หมื่นคนที่เวลาทยอยกลับมันก็จะค่อยใช้เวลานานลงไปเนี่ยเรายังเห็นคนเดินกันอยู่เยอะๆเลยเราก็ไปยืนดูแล้วเราจะไปไหนกันต่อวะเนี่ยเพราะเราแยกกับทีมไปเรียบร้อยสักเดชบุญไปตรงประตูเห็นเฮ้ยมันมีไอ้พี่ล่ามที่เป็นคนไทยเขายืนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเขาน่าสบายแล้วรอดแล้วเราก็เดินไปแล้วก็เดินตามฝูงชนไป